สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถ้ำหมูเสือนะครับพบกับผมโอพิกเวิร์ดนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมภูมิใจที่จะนำเสนอมากๆนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เปิดตัวนะครับเสื้อรุ่นใหม่เอ๊ะจริงๆจะเรียกว่ารุ่นใหม่ซะเดียวก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือ The First Pickleworld Wear Re-Edition ของเรานะครับเสื้อรุ่นนี้นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเสื้อของ Pickleworld นะครับนั่นก็คือเป็นเสื้อที่เราใส่ทำงานกันจริงๆย้อนกลับไปเมื่อปี2010หรือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับและสังเกตเห็นว่าเสื้อที่หมูเสือใส่อยู่นี้นะครับซึ่งเป็นยูนิฟอร์มที่สำคัญเลยนะครับก็คือเป็นเสื้อที่เป็นลายทางสีขาวดำแบบนี้นั่นเองหรือว่าเป็นเสื้อแบบที่ผมใส่อยู่นะครับเสื้อแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่เราทำขึ้นมาตั้งแต่ปี2010นะครับจากการที่เราเอาผ้ากระเป๋าของกางเกงยีนที่เราใช้เย็บกางเกงยีนพิกเกอร์ในแรกนะครับในช่วงปี2010นะครับมาตัดเป็นเสื้อที่เราใส่ทำงานกันนะครับโดยในยุคนั้นนะครับเราจะใช้ผ้ากระเป๋าที่บอกนะครับแล้วก็จะใช้ได้ที่ใช้เย็บยีนทั้งหมดมาใช้เย็บในการที่จะทำเป็นเสื้อที่เราใส่ทำงาน10กว่าปีต่อมานะครับเราได้ทำรีเอดิชั่นขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับลายทางที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นสีที่มาจากสีอินดิโก้แทนที่จะเป็นลายขาวสลับดำแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆมากมายที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งคาแรคเตอร์ของหรือความเสน่ห์ในเสื้อเวิร์กแวร์รุ่นแรกของเราอยู่เดี๋ยวไปชมไปพร้อมๆกันครับว่าเสื้อรุ่นนี้มีทีเด็ดอย่างไรบ้างครับแล้วเราก็มาถึงชั้น2ในส่วนของถ้ำหมูเสือแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม The First Pickleworld Wear Re-Edition กันนะครับตอนนี้เราผลิตเป็นสต็อกนะครับตั้งแต่ไซส์ XS นะครับถึง 2XL นะครับสำหรับไซส์นอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้เช่นกันนะครับหลังจากนี้เราจะเติมสต็อกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเสื้อที่เห็นที่ช็อปนี้นะครับเป็นแบบพร้อมจำหน่ายเลยนะครับก็จะยังไม่มีชื่อนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกชื่อที่ต้องการที่จะปักนะครับแล้วก็ปักแล้วก็รอรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะสั่งออนไลน์หรือว่าจะสั่งที่ถ้ำหมูเสือก็สามารถเลือกปักชื่อได้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการปักกันครับว่าเราทำยังไงหลังจากเลือกไซส์แล้วนะครับแล้วเราไปปักกันครับและนี่ก็คือเสื้อ Pickleworld Wear 2022นะครับ Re-Edition ใหม่นะครับซึ่งความพิเศษของเสื้อตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นที่เป็นลายทางอยู่นี้นะครับผ้าที่เราใช้นะครับนำเข้ามาจากญี่ปุ่นซึ่งในยุคแรกนะครับเมื่อปี2010เราใช้ลายทางสีดำสลับกับขาวนะครับแต่ในปี2022 Re-Edition นี้นะครับตัวเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีดำนี้นะครับจะเป็นสีอินดิโก้หรือสีน้ำเงินเข้มซึ่งจะเฟดไปทางฟ้าในอนาคตก็คือยิ่งเก่าก็จะออกเป็นลายทางสีขาวฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเสื้อรุ่นนี้นะครับเป็นเสื้อเวิร์กแวร์หรือว่าเสื้อใส่ทำงานที่เราจะใส่ทำงานจริงในปี2022และก็ปี2023นี้ด้วยนะครับโดยคอนเซปต์นะครับเราจะใช้การตัดเย็บนะครับโดยได้ทุกจุดนะครับอย่างเช่นได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นได้ที่เราใช้ในงานยีนส์ของเราในยุคแรกด้วยตัวนี้จะเป็นได้สีเหลืองในเฉดที่เราใช้เย็บยีนเมื่อปี2010เลยนะครับสลับกับได้สีส้มสำหรับที่หน้าอกด้านขวามือนะครับเราก็จะปักอาร์ม Pickleworld Crew ลงไปนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็สามารถปักชื่อของเพื่อนๆได้นะครับสามารถเลือกตัวอักษรได้ตั้งแต่1ถึง12ตัวอักษรนะครับโดยที่เราไม่ว่าจะซื้อออนไลน์นะครับหรือว่าจะซื้อที่ช็อปนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อในสต็อกนะครับแล้วก็สามารถสั่งปักชื่อตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาซื้อที่ช็อปหรือว่าถ้ำหมูเสือนะครับสามารถกรอกชื่อแล้วก็ปักชื่อแล้วก็รอรับกลับได้เลยนะครับครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่ผมใส่ทำงานเองนะครับผมก็จะปักคำว่า O Picker เข้าไปนะครับ O เป็นตัวใหญ่นะครับตรงนี้เว้นวรรคใช่ไหมครับ P ตัวใหญ่แล้วก็ I ตัวเล็กตัว G ตัวเล็กตัว E แล้วก็ตัว R O Picker นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปักกันเลยเมื่อเราได้เสื้อที่ไซส์ที่ต้องการนะครับแล้วก็ชื่อที่ต้องการปักแล้วนะครับก็จะส่งให้กับฝ่ายผลิตนะครับเพื่อทำการปักต่อไปเลยนะครับสำ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ The First Pickle Workwear Re-Edition นะครับพร้อมให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะครับจำหน่ายในราคา 2,950 บาทนะครับเรามีสต็อกพร้อมให้ปักชื่อนะครับแล้วก็จัดส่งได้ทันทีนะครับช่องทางการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับทาง Inbox Facebook Page นะครับหรือว่า Official Line ID @pickleworld นะครับหรือว่าเข้ามาที่ถ้ำหมูเสือถนนพิบูลสงครามนนทบุรีก็ได้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะครับจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับมาเป็นครอบครัวหมูเสือกันครับสวัสดีครับ